เขาเศร้าครับคนปัทุกับหลวงพักรถนิดเมื่อเขาเศร้าแล้วมันสวยแล้วคนปัทุกับหลวงพักในสตอมากินข้าวน้ำกันได้ครับพี่น้องข้าวเหนียวหอนๆสุดยอดว่าเย็นแล้วก็มาเศร้าก่อนลงทำงานเป็นงานในนี้ก็ต้องกินข้าวแซ่บชีวิตคนพ่อผมมีอย่างหลายกินแต่ก็ทำงานบางคนกินแซ่บฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเออสวัสดีครับ